ไทยลิกยันพอปอชอรอไร้ความขัดแย้งชี้ปล่อยเพลงลุงป้อมจัดทำโดยบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 20:25 น.ไทยลิกยันพอปอชอรอไร้ความขัดแย้งทำงานไปในทิศทางเดียวกันชี้ปล่อยเพลงลุงป้อมเป็นเพียงการจัดทำโดยบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรควันที่28กรกฎาคม67นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐพปชร.ในฐานะกรรมการบริหารพรรคให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวความขัดแย้งภายในพรรคว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงส.ส.ทุกคนของพรรคพปชร.ยังอยู่ภายใต้การนำของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคและรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคโดยมีการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันและพวกเราปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ด้วยความตั้งใจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์โดยยึดโยงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนายไผ่กล่าวว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพรรคพปชร.ได้ผลักดันนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการประชารัฐที่ทำมาตั้งแต่ปี2562หรือจะเป็นโครงการล่าสุดอย่างการเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนให้การตอบรับและสอบถามถึงความก้าวหน้าที่ประชาชนจะได้รับอย่างวันนี้เดินไปตรงไหนก็มีแต่เสียงอยากให้โครงการไร่ละ 1,000 กลับมาโดยเบื้องต้นได้หารือถึงแนวทางดำเนินนโยบายดังกล่าวหากเกิดปัญหากับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำก็จะผลักดันให้มีโครงการไร่ละ 1,000 ออกมาอีกแน่นอนส่วนกรณีที่มีสมาชิกพรรคได้โพสต์เพลงที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรออกมาทั้งสองเพลงเหมือนต้องการเกาะกระแสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่นั้นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นดำเนินการส่วนตัวซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้ร่วมอยู่ในฝ่ายบริหารของพรรคเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นดังนั้นการกระทำดังกล่าวตนไม่ได้รับรู้ด้วยซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่น่าจะมีการถามและผ่านความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยจึงไม่สามารถตอบได้ถึงจุดประสงค์ของทั้งสองเพลงนั้นการเคลื่อนไหวของพรรคพปชร.ในทิศทางที่เป็นกิจกรรมทั้งทางการเมืองและการขับเคลื่อนนโยบายทั้งในส่วนฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารขอให้ฟังข้อมูลการสื่อสารจากทีมโฆษกของพรรคเท่านั้นเพราะการทำงานพรรคการเมืองมีลำดับและขั้นตอนในการกลั่นกรองหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคก็ควรที่จะผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคก่อนคงไม่สามารถไปยึดโยงกับความคิดเห็นของคนคนเดียวได้และผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดก็น่าจะมีแนวทางการทำงานเป็นเช่นนี้เหมือนกันการทำงานกับคนหมู่มากสิ่งสำคัญคือการเคารพซึ่งกันและกันนายไผ่กล่าว อรวรรณพลาดท่าพายลูกเด้งยูเครนจอดรอบแรกปิงปองโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 18:01 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่28กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ64คนทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ36ของโลกลงสนามพบมาการีตาเปซอตสกามือ85ของโลกจากยูเครนเกมแรกทิพย์เครื่องยังไม่ร้อนทำพลาดเองบ่อยทำให้แพ้ไปก่อน 2-11 แต่หลังจากกลับมาตั้งสมาธิอรวรรณตีได้เหนียวแน่นมากขึ้นพร้อมกับเล่นได้อย่างดุดันเอาคืน2เกมรวด 11-9
อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นลูกเด้งยูเครนกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นพยายามตียื้อเล่นเหนียวบ้างทำให้อรวรรณตีเสียเองก่อนที่อรวรรณจะพ่ายไป 6-11 4-11 โดนนำ 2-3 เกมเข้าสู่เกม6อรวรรณที่แม้จะตามหลังสามารถฮึดกลับมาโจมตีและทำแต้มแซงเก็บเกมนี้ไปได้ 11-7 กลับมาเสมอกัน 3-3 ต้องเล่นเกมตัดสินก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวยูเครนที่แน่นอนกว่าเอาชนะไป 11-5 สรุปทิปอรวรรณพลาดท่าพ่ายมาการีตาเปซอสกา 3-4 เกม 2-11 11-9 11-9 6-11 4-11 11-7 5-11 จอดเพียงแค่รอบแรกส่วนเปซอสกาผ่านเข้าไปพบกับซัสซ็อกซ์เบอร์นาเดตเต้จากโรมาเนียประวิตรนำคณะโอลิมปิกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 10:38 น.ประวิตรนำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่โอลิมปิกไทยสมาคมกีฬาถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบเมื่อเวลา 9:45 น.วันที่28กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้แทนสมาคมกีฬาร่วมพิธีตลอดจนผู้แทนจากทุกสมาคมกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024พลเอกประวิตรได้มอบหมายให้รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกดำเนินการจัดพิธีถวายราชสักการะในห้วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมอย่างสมพระเกียรติเช่นเดียวกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสร้างขวัญกำลังใจมีความมุ่งมั่นทุ่มเทการแข่งขันให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมขอให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในวันที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานพรเมื่อวันที่26มิถุนายน2567มาปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมชิงชัยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้พลเอกประวิตรนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความว่าข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนำมาซึ่งความปีติซาบซึ่งประทับอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรตลอดไป
ในสุภวาระมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรันดร์กาลเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ